นี่คือหลังจากที่เราเช็คนะฮะเห็นว่ามันละลายแล้วนะครับสีสันรสชาติน่าอร่อยนะมีเศษธัญพืชติดอยู่หน่อยหนึ่งนี่ฮะทีเด็ดทีเด็ดเลยสูตรนี้ไม่ได้ห่วงนะครับใครจะไปใช้ที่บ้านก็ผมก็ไม่ว่านะปกติผมอาจจะมีข้าวอีกสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าข้าวมันก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตหน่อยหมาเขาจะได้มีแรงในการฟิตมากกว่านี้คือนักกีฬาผมนะผมต้องให้เขาออกกินกันละพอแล้วยะกินคลายสูงมากถ้ากินคลาย12ใช่ไหมพอละยังคงกระเสาต้องปิดครับนะนี่นักกีฬาผมนี่ก่อนมาจ้าวันนี้จิ้มสว่างสว่างสวยหน่อยนี่จ้ายานี่อ้าวเลยนักกีฬาผมตอนมาตอนแรกผอมมากนะฮะตัวนี้เดียวตอนนี้เริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มหนาขึ้นตามลำดับ